ของทุกอย่างเราเอาเข้าไปในห้องได้หมดเลยอ๋อไม่ค้นเลยถือเข้าไปได้เลยมีเหล็กมีของขายพวกพ่อค้าหมาม่าปลากระป๋องอะไรที่จะก่อไฟจุดไฟเอาเข้าไปได้หมดทุกอย่างเหล็กในห้องนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าลบกันน่ะจะมีดาบคือแม่งตั้งร้อยมันก็มีร้อยใช่แล้วไม่ใช่ห้องเล็กๆนะห้องแม่งนอนกัน300ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเครื่องดื่มกระสู้ราคาเพียง5บาท MK Sport และ PP Cargo International Groupสวัสดีครับมาพบกับ EP 3เนี่ยยังอยู่กับพี่โยอยู่นะครับผมเอาละ EP ที่2เนี่ยคือโดนเล่นละโดนเล่นละโดนเล่นแล้วเข้ากลับมาในแดนปุ๊บเจ้าหน้าที่ตียับเลยเออยับเลยหลังจากนี้เป็นยังไงต่อใส่โซ่ด้วยทีนี้ย้ายไปแดนปิดแล้วไปอยู่แดนความผิดแล้วแดนความผิดที่พี่เสือทนใช่แดนคือมันเป็นแดนปิดอ่ะแดนที่พวกความผิดอ่ะเขาย้ายไปอยู่รวมกันแล้วเพราะเขาเพราะเราก็เด็ดขาดแล้วครับเราเด็ดขาดแล้วเขาไม่เอาแล้วพวกขาโซ่ขาอะไรที่จะมาอยู่ในแดนเปิดเขาไม่เอาเขาย้ายข้ามไปแดน4ไปอยู่แดนปิดจะมีเฉพาะพวกขาโซ่ทั้งนั้นเลยหูแดน4เยอะมากคนนี่มันคือแดนพวกแดนความผิดคือทุกยุคสมัยเหมือนกันนะใช่ไม่ว่าจะเป็นแดนสมัยก่อนที่ผมอยู่แดน4เนี่ยรวมทั้งคดีธรรมดาคดียา มีหมดคดีฆ่าพยายามฆ่าคดีอะไรก็แล้วแต่คือมารวมกันสมมติว่าแดน6นี่เป็นแดนเปิดคดีธรรมดาแดน5เป็นคดียาคดีเปิดพอตัดสินเสร็จปุ๊บก็จะย้ายไปแดนนี้แต่ถ้ามีความผิดปุ๊บก็ย้ายด่วนมาเลยหรือแดนอื่นก็จะย้ายด่วนมาอยู่แดนนี้เลยก็จะขาโซ่ก็แบบเยอะผมก็ไปเจอพักพวกขาโซ่นั้นสบายใจได้ตอนแรกเราใส่โซ่ไปลำบากนะถอดกางเกงก็ถอดไม่เป็นเพราะรอบแรกด้วยถอดไม่เป็นคือนั่งร้างงูห่วงอยู่มันช้าก็จะมีคนหวังดีแหละที่เขาเป็นขาโซ่เฮ้ยไม่ได้กลับกางเกงออกเอาขาเข้าข้างในดึงพวดพวดพวดสองทีเฮ้ยมันได้นี่ว่าเฮ้ยเราทำได้เราเทพหลังๆเราใส่กางเกงยีนเลยเริ่มอะไรอ่ะหน้าขาวปากแดงเดินแรงแต่งรอนี่คือเทคนิคในคุกยุคก่อนเลยเทคนิคในคุกยุคก่อนหรือไม่ก็จะอีกอย่างนึงก็คือหน้าขาวปากแดงเดินแรงแดกหลวงคือหล่อไว้ก่อนจะแดกหลวงก็ได้แต่ต้องผ้าเช็ดหน้านิดนึงต้องเต็มอะไรแล้วโซ่นี่เอาแวบเลยแล้วก็จะมีห่วงมีอะไรเดินก็จิ้งจิ้งกุ้งจิ้งอะไรอย่างเงี้ยแดนนั้นน่ะเขารอทยอยที่จะไปต่างจังหวัดซึ่งเราก็เด็กพอเราย้ายไปแดนนู้นใช่ป่ะสนุกมีแต่พวกเราเริ่มสักลายแล้วโอ้ยที่โกเจอซามูไรแล้วเข้าไปถึงก็ตอบรับเราเลยเฮ้ยย้ายความผิดอะไรมาวะถอยว่าครับพี่โอ้โหทหารเหมือนกันเลยเยี่ยมโทษเท่าไหร่วะเออเฮ้ยมันโอ้โหรับเข้าบ้านขาโซ่หมดทั้งบ้านเลยผมอ่ะเออแล้วเขาผมไม่มีผมไปเนี่ยพ่อผมยังไม่มาเยี่ยมโดนกดเยี่ยมญาติอยู่3เดือนเออทุกอย่างกินเหมือนเขาหมดน้ำกระป๋องเดียวกันเป๊ปซี่กระป๋องเดียวกันเนี่ยเจ็ดคนก็ต้องถึงเจ็ดคนคนแรกก็จิ๊บคนสองก็จิ๊บจนถึงเราคนสุดท้ายอ่ะเพราะเราเด็กสุดให้เกียรติทุกคนมึงต้องสักลายแล้วมึงยาวลายอะไรผมไม่มีเงินเลยพี่ไม่มีหมึกเฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงหมึกมันมีเป็นปี๊บหมึกมีเป็นปี๊บใช่มึงจะเอาลายอะไรเราก็พี่สักได้เหรอแม่ก็สักเลยแต่เขาโอเคละสักได้แต่ว่าไม่ได้สวยอะไรก็เริ่มสักลายเริ่มสนุกแต่ในความสนุกเราไม่รู้หรอกว่าแค่ในเรือนจำพิเศษทนเราคิดว่ามันใหญ่สุดแล้วมันจบที่นี่นะในความรู้สึกตอนนั้นใช่แหละฉันแค่นี้แหละจากโรงพักมาพิเศษทนเลยไม่มีที่ไหนแล้วรอปล่อยที่นี่แหละที่ไหนได้เพราะไอ้พวกนี้เริ่มทยอยไปก่อนแล้วคนในบ้านเราก็มีประกาศมานี่คือใจสั่นเลยนะอ๋อคือเป็นล็อกย้ายแล้วใช่ความผิดใช่ไหมไปต่างจังหวัดไปไหนปทุมไปไหนอ่ะสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาโอ้ย้ายออกนอกหมดเลยมีประกาศเตรียมฟังรายชื่อประกาศย้ายเรือนจำเก็บของให้เร็วภายใน30นาทีมีประกาศนี่นั่งกันแบบปุ๊กกะเราไปใหม่นั่งลุ้นอะไรวะอ๋อมีเพื่อนเราเริ่มไปแล้ว1 2 3เริ่มไปแล้วเราก็ยังไม่รู้ไงวันนึงแม่งมีชื่อเราแล้วเอ้าไอ้เหี้ยกำลังสนุกเลยอะไรวะเนี่ยประกาศไปไหนพี่ยุทธยาไม่บอกนะว่าไปไหนขึ้นรถไปหน้าเหลือ2นิ้วนี่กำลังห้าวๆเลยลายเริ่มแบบว่าแน่นแน่นแล้วลายเริ่มแน่นแล้วห้าวเลยลงขาหน่อยด้วยแบบว่าโหไปลงเรือนจำนู้นประตูบำบัด3ประตูชัยหน้านี่ตัวนี่เผือกหมดเลยซีดเลยโหกลัวยิ่งมาสั่นกิ๊กเลยถือที่นอนเข้าไปนะที่นอนเสื้อผงเสื้อผ้ากันเยอะไหมตอนนั้นก็ไปประมาณ 6-70 คน 6-70 คนอาการเดียวกันหมดก็บางคนเขาก็มีหลายๆรอบแต่เขาไม่ได้รู้จักเราบางคนเขามีพวกเก่าๆเขามีลายนะเคยไปเคยอะไรมาเขาบอกว่าฟีเดแต่ไม่ฟีเดมึงอะไม่ฟีเดกูเพราะกูแล้วพ่อมึงจะมาเยี่ยมยังไงมีเรื่องระยะเราคิดไปหลายเรื่องหลายราวแต่ก็ดีตรงที่ว่าไอ้เหี้ยอยู่นู่นเราโดนคนเยี่ยมญาติเราไปปุ๊บเราอาจจะได้เยี่ยมญาติเลยแต่พ่อจะมาเยี่ยมเรายังไงคือนับหนึ่งใหม่
พอลงรถจอดรถปิดประตูปึ้งพอเอาคนลงมาเพิ่งตื่นเลยอ่ะเพราะว่าที่บำบัด3ประตูชัยอ่ะมันไม่เหมือนพิเศษทนไม่เหมือนพิเศษทนพอเอาของลงมาเสร็จหน้ารถเสร็จใช่ไหมเช็คหัวทะเบียนเสร็จว่าเป็นตัวจริงตัวตนเราจริงปุ๊บใช่ไหมคุกนั้นเป็นคุกปิด มันจะเป็นสายกลางเดินยาวๆเลยแล้วก็สองฝั่งนี่จะเป็นกองงานทางเข้านี่จะเป็นกองงานจะถึงแดนเลนอนด้านในแต่พิเศษทนเนี่ยสายกลางแล้วเป็นแดน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 กองงานก็จะอยู่ในแต่ละแดนแต่ละแดนอยู่ในแดนแต่นี่ไม่เหมือนกัน อันนี้เนี่ยต้องเดินจากแดนเลนอนออกมาทำงานข้างนอกเราเดินเข้าไปเนี่ยทางยาวเข้าไปสองฝั่งนี่เป็นลูกกงเป็นกองงานแล้วเราเดินเข้าไปเนี่ยแม่งเกาะลูกกงมันเต็มเลยเพราะคนย้ายมาเขาก็อยากจะเห็นถ้าใครย้ายมาจากไหนมีพวกมีอะไรไหมแต่ด้วยความที่เราตลกอ่ะเรากลัวหมดเราหันไปเจอโอ้โหแล้วท่าเกาะลูกกงเขาเกาะท่านี้ไหมโอ้โหมีทุกอย่างฮะไม่พลาดลายพังลายพังสักหน้าลายมวนยาวหลายก่อนมีหมดแล้วเกาะเอาเท้าเนี่ยเกาะลูกกงตายสักตายพันนี่โอ้มองมาถือด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเพิ่งจะออกอ่ะและยังไม่19เลยยังไม่19เลยก็ใส่โซ่ไปถึงปึ้งยังไม่ถอดโซ่นะยังไม่ถอดโซ่แล้วเพราะเป็นความผิดเดี๋ยวจะรอเรียกมาถอดทีหลังก็เดินเข้าไปพอเดินเข้าไปเสร็จปุ๊บจะเจอหน้าเป็นตะข่ายใหญ่คือแดนเลนนอนแดนเลนนอนก็จะเป็นพวกผิดวินัยแล้วเขาจะโดนกักขังไม่ได้ออกมาในกองงานจะโดนให้เดินป้นเปี้ยนอยู่แถวนั้นแล้วดังกิ้งกังเต็มเลยแล้วก็จะมีลูกตุ้มหันมาแต่ละคนนี่ไม่มีสีหน้าเลยเขียวแดงเหลืองตักหน้าไปหมดโอ้ยแน่นเอียดมีลูกตุ้มด้วยมีลูกตุ้มด้วยเป็นลูกปูนเขาจะมีตั้งแต่ลูกเปตองแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วแต่ความผิดแต่พวกนี้เขาจะมีซาบูไรคอยอุ้มให้เออเขามีพวกนี้เขาสมัยก่อนคือถ้าเขาไประดับขนาดนี้นะของจริงหมดไม่มีของปลอมไม่ปลอมยุคสมัยก่อนนี่คือแท้จริงสมัยนี้นะพวกหน้าลายเราไม่ได้ว่านะสมัยนี้ก็ยังมีแบบก็โลกราวบางทีเนี่ยที่ผมเห็นมาพอเราโตขึ้นแล้วโดยเขาแกล้งบางคนก็ตัวยังไม่มีสักหน้าก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่สมัยก่อนเนี่ยอย่าไปยุ่งกับเขานะของจริงตายสถานเดียวตายสถานเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเฉพาะเป็นโซ่อย่างเดียวนะมีเป็นกระยางมีเป็นแท่งยกกระยางนะเดินยี่ห้อไปมีเป็นแท่งมีเป็นสองข้อเป็นตัววีอ่ะโอ้โหผมงงไปหมดเลยนี่มันคืออะไรวะเนี่ยกลัวหมดเลยอ่ะว่าที่อยู่ได้ป่าววะพอจอดเสร็จปุ๊บพอไปรวมคนใหม่ปุ๊บก็มีคนตะโกนมาเลยเฮ้ยไอโยตะโกนมาเลยเราหันไปเอ้าเพื่อนนี่หว่าที่มาก่อนหน้าเราที่มาก่อนหน้าเราชุดแรกนั้นชุดนั้นชุดแรกที่อยู่ด้วยกันคนเดียวเป็นอาจารย์ที่สักให้เรานี่แหละอาจารย์หนอนแต่ก็เข้าไปก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรแต่ก็เป็นเขาเรียกเป็นโยธาเป็นโยธาก็พอจะหยิบนู่นปั้นนี่เขาเรียกเอาไอ้นู่นมาแปะไอ้นี่ควายไอ้นี่ไปอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่รอดกันไม่ได้ไวเขาเรียกตัวนี้เขาพิ้วเขาก็พิ้วอยู่เขาก็เป็นรุ่นพี่เราประมาณ24เรามา19ก็พอลงไปอยู่นั่นแหละคือเริ่มเกแล้วเพราะที่นู่นมีทุกอย่างเท็กซัสผมจะบอกให้ครั้งแรกที่ผมเจอคุกนะผมไปอยู่แป๊บเดียวเนี่ยพอถ้าไม่ตัดความโหดร้ายนะที่นั่นคือดีกว่าพิเศษทนเรื่องปีเดียวคือมันก็จะมีในอดีตก็จะมีเรื่องของสิ่งโมเมาทั้งหลายยาเสพติดคือมันหลุดเข้าไปอยู่ในนั้นครบหมดที่นั่นนั่นคือสิ่งโมเมาที่เราต้องการหาต้องการว่าที่นั่นมันโหดร้ายแต่มันก็แลกกันระหว่างอาหารการกินน้ำท่าเสื้อผ้าตาหายโอ้คือกันดานไหมล่ะเพราะว่าไงเพราะว่าเมื่อมันมียาเสพติดมีผงมีอะไรนะสมัยก่อนนะคนผงไม่เข้านอนกันแบบเนียนหน้านอนดิ้นนอนตะแคงเลยนะซึ่งเราผ่านผงมาแล้วเราคนดูรู้เลยเข็มเดียวเนี่ยฉีดรอบเลนนอนเขาจะมีหมอรับจ้างฉีดเลยแล้วเป่ากว่าเขาจะต่อเข็มจากพบมาได้อย่างเงี้ยยุคนั้นเลยยุคโหดเลยบางคนเถื่อนๆหน่อยเอาหัวปากกาเลนเซอร์หัวปากกาเลนเซอร์เนี่ยต่อสายยางกดเลยแล้วก็เป่าเอาถ้าไม่รอต่อคิวเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยุคนั้นเลยนะใช่โอ้โหแล้วผมเข้าไปเนี่ยไม่มีล็อกเกอร์ไม่มีล็อกเกอร์ไม่มีห้องเก็บสัมภาระเอ้าไม่มีล็อกเกอร์ใส่แล้วพี่ใส่อะไรอ่ะสะพายเอาคือเขาให้หากระเป๋าตอนแรกๆเราไปเราไม่มีเราเอาผ้าห่มเราแหละใส่ของหมดแล้วก็มัดเป็นอะเหลียงเลยกินข้าวขึ้นใช่เราจะไปโรงอาหารเราก็ตัวเล็กไปด้วยเพราะไม่แปลกเพราะคนอื่นเขาก็ทำกันหมดคือไม่จะคือไม่ได้ขายใหญ่ไม่มีล็อกเกอร์แน่นอนใช่ขายใหญ่ก็ไม่มีล็อกเกอร์ขายใหญ่ก็จะเป็นปี๊บเป็นตู้ได้แค่ปี๊บได้แค่ตู้ใช่แล้วเรา
คือถ้าเราอ่ะไม่มีพรรคพวกไม่มีเราซีไม่ดีเนี่ยเราจะไปมีปี๊บตั้งไว้ไม่ได้เพราะปี๊บมันเดินได้เข้าใจแล้วไปทั้งบ้าน ปี๊บอ่ะมันแค่ทำขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็มีฝาไม้จากช่างไม้ทำปิดไว้แล้วก็ล็อกกุญแจถ้าเราไม่ขายใหญ่เนี่ยไปทั้งปี๊บ แต่ถ้าเราแบบกลางๆก็อาจจะปี๊บอยู่แต่ว่าของข้างในคือก็ต่อขายไปหมดแล้วเออขโมยหมดประมาณนั้นอุ้ยปืนเถื่อนเว้ยไปเยี่ยมญาติเนี่ยไปเยี่ยมญาติถ้าพ่อเรามาเยี่ยมเนี่ยซื้อของฝากอ่ะเราก็ได้ของฝากเข้ามาเลยได้ของฝากเข้ามาเลยแต่มาถึงบ้านเราเท่าไหร่ปนแน่โดนปนแน่คือแน่นอนไม่ใช่คำว่าปนดีกว่าใช้คำว่าขอต้องได้ขอต้องได้สวยเลยนะถ้าเขาขอเนี้ยเราต้องให้ต้องได้เพราะเราก็ใหม่อยู่แล้วผมไปเจอที่นู่นนะด้วยความที่เราก็ยังเด็กอ่ะเราก็เรียนรู้ทุกอย่างให้ไวที่สุดเราไปเจอคนแถวบ้านเราขายใหญ่ขายใหญ่ระดับหนึ่งทำวงไฮโลทำอะไรพอเราไปอยู่แป๊บเดียวเราเจอเขาแล้วเราไปเป็นเด็กคอยซักผ้าก่อนไปอยู่กับเขาแต่เราไม่ได้ซักผ้าให้ใครเลยนะก็ซักให้เขาคนเดียวซักเขาคนเดียวเขาชอบเราเพราะเราเป็นแถวบ้านเขาเขาไม่ได้มองเราหน้าอ่อนอะไรเลยคือจบบทบาทหน้าอ่อนเราไปแล้วเพราะเรามีลายแล้วมันเริ่มแล้วมันเราข้ามตรงนั้นมาแล้วเรามีโซ่ด้วยการันตีเลยหนึ่งเส้นจากความผิดเขาไม่ถอดให้ก็ไปอยู่ก็เขาก็ให้เรามึงซักผ้าให้กูคนนี้นี่คือว่าสะเทือนเหมือนกันคือว่าสามารถที่จะทำให้เด็กพื้นที่นิ่งไปได้เหมือนกันโอ้โหไม่ทำได้และเปิดไฮโลด้วยเราก็ไอ้เดี๋ยวโยมึงไปดูเลยต้องหารายได้มึงต้องมีเงินมึงจะใช้จ่ายมึงต้องมีเงินมึงจะไปรอพึ่งพ่อพึ่งแม่ได้ไงนี่คือคำพูดที่เขาสอนเราอยู่คุกเราถึงอยู่เป็นยันวันสุดท้ายที่เราออกมาคือเราก็ต้องมีเงินติดบุกมาจากคำสอนของเขาเลยมึงจะไปรอพ่อรอแม่ได้ไงมึงบ้าบอกว่ามึงโตแล้วนะถ้ารอบถ้าเกิดรอบได้แล้วเนี่ยต้องหากินได้แล้วดูเลยผมไม่เกี่ยงนะผมเป็นเด็กดูเลยตอนนั้นเขาใช้ทันใจทันใจซื้อได้ทุกอย่างแล้วย้อนกลับมาก่อนย้อนกลับมาตอนที่ว่ามันไม่มีตัวเกอร์ของทุกอย่างเนี่ยแบกขึ้นเข้าห้องเข้าเรือนนอนพอสามโมงครึ่งเราจะขึ้นห้องใช่ไหมของทุกอย่างเราเอาเข้าไปในห้องได้หมดเลยอ๋อไม่ค้นเลยถือเข้าไปได้เลยมีเหล็กมีของขายพวกพ่อค้าหมาม่าปลากระป๋องอะไรที่จะก่อไฟจุดไฟเอาเข้าไปได้หมดทุกอย่างเหล็กในห้องเลยไม่ต้องห่วงเลยถ้าลบกันน่ะจะดีดาบคือแม่งตั้ง100มันก็มี100ใช่แล้วไม่ใช่ห้องเล็กๆนะห้องแม่งนอนกัน300แม่งเหมือนใต้ถุนโรงเรียนอะไรสักโรงเรียนนึงที่แม่งยาวๆเลยอ่ะเออแล้วก็นอนกันโอ้โหใช่แล้วโอ้โหจะเดินเข้าน้ํานี่ยิบยับๆเลยนะไปเหยียบ4 5นี่เรียบร้อยแล้วนะวงไฮโลนี่แม่งแทงกันได้เสียยังไงนี่เลยโหแบบเท็กซัสผมก็มองแล้วโอ้โหไอ้อะไรวะแล้วทีวีไม่มีสมัยก่อนไม่มีทีวีนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าสมัยนี้เข้าไปเนี่ยมีตู้น้ำเย็นมีทีวีมีอะไรนะการศึกษาเหรอมีไอ้ที่วาดรูปไอ้ที่วาดรูปบางที่มีกาแฟสดมีกาแฟสดใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก่อนเลยก่อนไม่มียุคผมไม่มีเข้าไปในเรนดอนนะมืดๆแล้วน้ำเนี่ยพอเข้าห้องไปแล้วเนี่ยไปใช้ถุงสี่ถุงห้าไม่ได้นะเจ้าบาดาลเขายืนอย่างนี้เลยนะพวกเจ้าบาดาลเจ้าบาดาลนี่คือภาษาคุกอีกภาษาหนึ่งเจ้าบาดาลคือใครไม่รู้เนี่ยขันเดียวนี่เข้านี่หลับแตกเขาจะมีเจ้าบดานคอยว่าเอ้ยถึงเวลาน้ำเริ่มไหลทยอยเว้ยทีละ20ทีละ10ถือถ้าเขาบอกว่าจบก็คือจบเพราะเขาต้องไปขายใหญ่ถ้าเป็นคุณเจ้าบดานคือไปขายใหญ่แล้วเขาทำเพื่อส่วนรวมเพราะบางทีถ้าน้ำไม่มีแล้วเนี่ยคิดดูเลยอยู่กันเยอะขนาดไหนแล้วเวลาถ่ายเวลาอะไรกันใช่ไหมใช่แล้วกลิ่นนี่แม่งออกแบบสุดยอดคือต้องมีเจ้าบดานถึงเวลาเขาจะรู้เลยแต่ขนาดมีเจ้าบดานแล้วนะพอหยุดใช้น้ำใช่ไหมสมมติว่าหยุดใช้น้ำแล้วปุ๊บอ่ะใครจะเหลือใครจะอาบน้ำส่วนตัวอะไรเกินจากนี้ก็ไปดูดเอาจากท่อต้องดูดเอาน้ำมีแต่ไม่ไหลหรอกคือเขาเปิดน้ำมาแล้วแต่ว่ามันดึงกันหลายห้องอ่ะท่อต้องเอาสายยางเขาไม่ได้มีเครื่องปั๊มเครื่องอะไรใช่ต้องเอาสายยางเนี่ยต่อโหเรียกว่ากรามปวดหมดเลยพองจริงๆต่อมลำซินผมเนี่ยอักเสบเลยผมดูดเนี่ยดูดเขาให้พ่อบ้านผมอาบน้ำเนี่ยแล้วดูดให้ผมอาบด้วยคือดูดไหลออกมาดูดไหลหลังๆแล้วดูดคาเลยไม่ออกจากปากเลยดูดแล้วผมทันในยุคนี้จะได้ปิ๊บนึงเนี่ยน้ำที่เป็นฟองนะจริงๆนี่คือเรื่องจริงผมทันในยุคถ้าใครทันเนี่ยโอ้โหกว่าจะได้ปี๊บนึงเหงื่อได้ท่วมเลยนะแล้วของพ่อบ้านเนี่ยปี๊บนึงแล้วก็ของเราอีกปี๊บนึงเพราะว่าถ้าไม่ได้พ่อบ้านเราก็ไม่ได้อาบแล้วเราก็มียอดไปดูดไงเพราะเครดิตมันก็ได้เครดิตขายใหญ่เขาใครจะบอกว่าเข้าคุกมาปุ๊บเป็นขายใหญ่เลยผมไม่เชื่อไม่มีหรอกอันนั้นก็อาจจะเป็นเขาอาจจะที่โกนักเลงอะไรผมไม่รู้แต่ผมมาเริ่มต้นจนกว่าไปสเต็ปจนเป็นทวนโตเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อบ้านเขาคอยดูแลเขาเองเราถึงจะรู้เข้าใจทุกระบบหมดตั้งแต่เราตั้งแต่เป็นแบบผู้เสพรายย่อยยันผู้จำหน่ายรายใหญ่คือมันต้องไล่เรียงอ่ะไม่งั้นจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะใช่ไหม
แล้วก็พอเริ่มแบบเขาเรียกว่าทันใจแล้วเริ่มดูเลอ่ะดูเลก็จะได้ทันใจเลยทันใจก็จะเน็บเต็มเลยผมได้ทันใจ30 40พอเลยก็เอาไปซื้อทินเนอร์ลมทินเนอร์นี่มีน้ำใสกับน้ำสีน้ำสีนี่คือน้ำล้างแปรงที่เขาล้างแปรงเขาจะเก็บออกมาจากกองงานมันขวดเลยนะใส่เป็นขวด M100 เลยเขาเรียกเป็นกระสุนมาเต็มเลยนั่นคือถูกหน่อยน้ำเป็นสีก็แล้วก็จะมีน้ำใสคือน้ำหนึ่งเลยน้ำหนึ่งเนี่ยไม่เคยนี่เลยผมก็จะดูเลฟด้วยผมก็ติดเมาก็จะดมทินเนอร์ก็ไปซื้อเลย20ทันใจให้ได้ขวดหนึ่งก็เอามาก็หยอดแหละเราซื้อน้ำสีเราไม่ซื้อน้ำใสหรอกเพราะเราเด็กงบน้อยแล้วก็ขยี้ถุงดูเลฟแล้วก็ดมโบพี่ตาไม่ลายเหรอวะก็นี่แหละเกมคือเรามีภาษาเนี่ยนะภาษาคุกสมัยก่อนผมทันภาษาที่คุณเอิญวัดใหญ่พูดทันแต่ว่าผมมันจริงๆแล้วอ่ะมันมีภาษาผู้หญิงด้วยนะแล้วมีภาษาสาวประเภท2ภาษาลูภาษาลีอะไรของเขานะซึ่งภาษาในคุกก็มีเหมือนกันพี่เขาก็เคยสอนมาเวลามึงเจอพี่เนี่ยเวลาพี่เขามาเนี่ยตะโกนเนี่ยมึงจะไปบอกให้พี่เจ้าหน้าที่เดินไม่ได้นะเราโดนเรียกเสิร์ฟหน้านะเราต้องตะโกนบอกซี่พอคือเรียกพี่ซี่พอซ้ายนอเซินดอนะพี่นายเดินซี่พอซ้ายนอเซินดอเขาจะเก็บมาปุ๊บ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 เราต้องรู้แล้วถ้าเจ้าพี่เดินมาพูดคุยแล้วมึงเป็นที่อะไรของมึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ภาษาซิกแต่พอด้วยความที่เราเก่าแล้วเริ่มแบบดูบ้างไม่ดูบ้างเมาบ้างเมาหันไม่ทีเจ้าที่อยู่อ่ะก็วันดีพี่ก็จะโดมอ่ะโดมมาเรียบร้อยเกมทั้งวงเลยเกมเป็นเราด้วยงานใหญ่ก็แต่เขาเคลียร์ไงคือเจ้าที่มาปุ๊บเขาก็ให้ตั๋วจ่ายเงินสดลืมไปบอกลืมบอกไปว่าเรียนจำสมัยก่อนใช้เงินสดใช้เงินสดใช้เงินสดก็พี่พอบ้านเรานะเขาก็จะจ่ายเงินสดน่าจะ 2,000 พัน 2,000 นี่แหละแล้วก็ไปแต่พี่เขาจบเราไม่จบเลยโดโอ้โหเชื่อไหมผมกางมุ้งยันเช้าเลยอ่ะกางมุ้งยันเช้าเลยเพราะบ้านสั่งกางมุ้งภาษาในคุกกางมุ้งเรากางแบบกางมือขึ้นเอาขาขึ้นเงี้ยห้ามเอาลงนะนอนหงายเนี่ยชูมือชูขาเนี่ยใช่ใช่เขาไม่ตบไม่เตะเพราะเราในบ้านเขาไงกางมุ้งพาอายด้วยคนเดินผ่านไปผ่านมาคือว่าไอในห้องมันไม่ใช่บ้านเราหมดมันอยู่ตั้งเยอะต่อ300คือไอ้เหี้ยอะไรของมันจะรู้ได้แต่เมื่อไปเข้าห้องน้ำไปเยี่ยวก็มากางอยู่งี้จนเขาเลิกเล่นอะไรกันเสร็จเขาจะนอนอะไรแล้วก็คือว่าจบแต่ว่าผมไม่มียอดนวดของนวดขาเลยผมมีคือเขาปั้นผมให้ผมเกเรเขาจะปั้นเราแต่เราก็แบบมันเหมือนเด็กกำลังครับไอ้นี่พอเขาเห็นว่าเราเริ่มได้แล้วหน้าที่ซักผ้าหน้าที่อะไรไม่มีแล้วเริ่มเกเรแล้วเริ่มมีเรื่องต่อยตีในห้องเริ่มสาวคนนู้นเริ่มเตะคนนี้แล้วเริ่มมีเพราะว่าไปเก็บค่าไฮโลให้พี่เขาเริ่มมีแล้วเริ่มเข้าสู่เส้นทางสมุไรแล้วเริ่มแล้วมีโดนมั่งมีได้มั่งแผลที่แจ้งเกิดแหละก็คือให้ไปเก็บยอดให้ไปเตะหน้าลายให้ไปเตะหน้าลายแต่มันไม่ได้มีลายเต็มตัวหรอกแต่มันเต็มหน้าแต่ผมเคยเห็นมาแล้วเริ่มแบบก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะบ้านเราคุมอยู่ครับเพราะบ้านเขาหลอกเรานะเขาปั้นเราเขาบอกว่ามันไม่ย่ายแล้วมึงจัดการให้กูเลยเดี๋ยวกูอยู่ข้างหลังมึงอ่ะมึงปั้งเสร็จมึงเดินมาหากูแล้วก็มึงบอกว่าเนี่ยกูอ่ะให้มาเก็บผมว่าห้าวเลยเดี๋ยวเพราะบ้านผมเนี่ยแบบนับดีไอเนี่ยมันโดนพ่อบ้านผมเรียกไปตบหลายรอบแล้วแต่กับพ่อบ้านผมนะไม่ใช่ผม ผมไปถึงผมก็ไม่คุยเยอะผมมาช้อนหน้าแกงเลยหันไม่ทีพ่อบ้านไม่อยู่แล้ว พ่อบ้านหนีดูเนี่ยโอ้โหวิ่งไล่แทงเหลือตายเอ้าทำไมหนีอ่ะก็ด้วยความที่เราก็ยังกลัวอยู่นะก็คือไม่มีใครแบบไกลถึงตลอดพอเราเตะปั้งเราก็พอมันจะโดดสวนเราก็จะสวนไม่ชักเหล็กเลยมีอาวุธไล่ไปเลยเราไม่ใช่ซูเปอร์แมนเราไม่ได้ใจถึงขนาดว่าเปล่าก็โดนเหล็กอันนั้นใครจะเก่งก็เก่งไปเพราะตอนนั้นเรายังถือว่าเรายังไม่20เราได้แค่นั้นอ่ะเราไม่ธรรมดาแล้วในความที่เราเริ่มหัดเดินผมหนีเขาไล่เลยไล่เสร็จหันมาหาพ่อบ้านอ้าวพ่อบ้านหลอกกูดีกว่าพ่อบ้านหลอกดูใจดูใจพอวิ่งมาปุ๊บพอจะสุดมุมพ่อบ้านเขาโดดมาเฮ้ยปุ๊บแม่งก็ทิ้งเหล็กเลยทิ้งเหล็กแล้วว่าวิ่งเข้าไปสาวกดโชว์เพราะว่าไปก่อนเห็นพ่อบ้านแล้วไงเกิดไปกดหน้าลายซะคือว่าก็เป็นข่าวว่าเราโด่งดังในนั้นว่าแก้ยอดละแต่ไอเนี้ยมันไม่ได้แรงเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ระดับนึงคือเราเริ่มมีชื่อแล้วว่าไอ้นี่เป็นอย่างงี้นะเขาก็เริ่มรู้แล้วเราก็เริ่มลงตัวแล้วไอเรื่องกองงานก็งานการก็ไม่ได้หนักหนาที่นู่นแต่การกินน้ำท่าลำบากขูดบางทีขูดน้ำอ่ะบล็อกน้ำยาวๆนะต้องขูดนะมีน้ำประมาณเซนเดียวพวกกองงานเนี่ยตกเย็นเนี่ยปล่อยจากกองงานมาวิ่งกูเข้ามาในแดนเรนนอนเนี่ย
แต่แดนลูนอนไม่น้ำไม่ไหลเราอยู่ในแดนลูนอนเรารู้ดีน้ำมันก็เหลือบล็อกเนี่ยประมาณเซนเดียวเซนเดียวยาวๆหลายบล็อกนะคือได้ขูดกันอ่ะได้ขูดกันเราขันขูดน้ำมาว่ะใช่ขูดบางคนก็มีภาชนะไงขูดขูดขูดบางคนไม่มีภาชนะบางคนก็เปิดป่องแย่เอาใหม่ตึมตึมไม่ได้มีซามูหมดนะไม่ได้มีซามูหมดสมัยก่อนน่ะโหบางทีบล็อกอ่ะสกปรกเขียวๆขูดมาเป็นดำๆต้องแปรงฟันก่อนเลยอันนี้เรื่องจริงสมัยก่อนนี่คือเรื่องจริงใช่เพราะงั้นไม่มีมีลำบากมากใช่น้ำร้อนเนี่ยน่าจะกว่าจะได้กินเนี่ยสีพิธีไม่ได้กินหรอกน้ำร้อนแต่ที่นุ่นผัดอะไรกินกันได้นะอาจจะแบบมีดีอย่างบางอย่างเสียบางอย่างแต่ข้อเสียก็ทุกระทมเยอะเพราะฉะนั้นบอกว่าใครที่ถึงเดือนจำสมัยนี้มันจะไม่ตึงเหมือนสมัยก่อนแต่มันก็ลำบากอยู่ดีลำบากการที่เราจะเข้าไปเราต้องตึกตองดูดีว่าเราอยู่ได้ไหมถึงทุกวันนี้มันจะไม่ได้ลำบากเหมือนแต่ก่อนแต่มันก็ตึงในระบบที่เราก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันถูกไหมใช่ฮะใช่ไหมเพราะผมได้ข่าวมาว่าเรื่องสมัยนี้เนี่ยผมเพิ่งเยี่ยมคอนเฟอเรนซ์ลูกชายไปลูกชายก็บอกว่าตึงลำบากจริงลำบากถ้าไม่มีตั๋วจบหมดลำบากจบหมดอันนี้เสร็จแล้วพี่โยเขาปล่อยจากประตูชัยยังไม่ได้ปล่อยดื้อเลยเขาเอาย้ายไปวัยหนุ่มจากนี่เลยจากประตูชัยย้ายไปวัยหนุ่มไปวัยหนุ่มวัยหนุ่มยุทธยาวัยหนุ่มยุทธยาใช่อ่ะโอเคผมขอจบ EP 3เท่านี้ฮะเดี๋ยวมาต่อ EP 4ที่วัยหนุ่มยุทธยาครับ